ตอนนี้ผู้บริหารมีการแชร์น่าจะแชร์ไฟล์แชร์สไลด์ขึ้นมาถูกต้องไหมคะครับผมได้เห็นไหมครับได้เห็นสไลด์ไหมฮะเห็นค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนำนะธุรกิจของ YGG ตอนนี้เราทำธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะโอเคได้ครับเดี๋ยวผมค่อยๆไปตามสไลด์เลยก็ได้ครับผมได้ค่ะสไลด์ครับผมได้ครับโอเค YGG นะครับเอ๊ะโอเค YGG เนี่ยเราทำเขาเรียกทำส่วนของดิจิทัลคอนเทนต์นะครับทำอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือvisual effects นะครับส่วนที่2คือ animation ที่3เนี่ยก็คือส่วนของเกมนะครับนี่ก็เป็นผลงานคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดสักประมาณไม่เกินนาทีหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ตัดภาพจำไปครับสำหรับ Visual Effects เนี่ยเราก็ทำเขาเรียกว่าภาพเคลื่อนไหวที่มีความสวยงามหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายไม่ได้ผลของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกโฆษณานะครับแล้วก็เป็นส่วนของโฆษณาของเกมส่วนของภาพยนตร์นะครับเราจะเรียกว่า Visual Effects ส่วนที่2ส่วนของ Animation Animation ก็คือพวกตัวการ์ตูนต่างๆนะครับหรือถ้าเราเข้าใจธุรกิจก็มองเป็น Disney ก็ได้นะครับส่วนที่3ก็เป็นส่วนของเกมนะครับเกมก็เป็นพวกโมบาย PC หรือพวกคอนโซลทั่วไปนะครับโอเคเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดออฟฟิศมาตั้งแต่ประมาณ 2007 นะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราก็กวาดรางวัลมากว่า30กว่ารางวัลทั่วโลกนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเกม Home Sweet Home ของเราก็ได้รางวัลจากต่างประเทศนะครับโอเคสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกถ้าเป็นconsumer product นะครับก็แบรนด์ทุกแบรนด์ที่ผมคิดว่าเราน่าจะผ่านมือเรามาหมดแล้วท็อปไฟต์ต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของanimation นะครับ animation เนี่ยเราก็ทำงานกับทางสตูดิโอต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นสตูดิโอที่เขาทำงานพวกไม่ว่าจะเป็น He-Man Netflix หรือว่าพวกจีนฝั่งจีนนะครับที่ทำงานพวกการ์ตูนที่เข้า Box Office ของจีนเราก็ทำด้วยนะครับปัจจุบันบริษัทเราก็มีคนอยู่ประมาณ250บวกลบนะครับนี่ก็เป็นผลงานของการ์ตูนที่เราเพิ่งทำไปนะครับแล้วก็เป็นท็อป1ในNetflix เลยในช่วงหนึ่งนะครับโอเคสำหรับเดี๋ยวผมขอไปเรื่อยๆกับสไลด์นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะนะครับล่าสุดเราก็เพิ่งทำตัวการ์ตูนนะครับชื่อ Hero Insight วันนี้ในตัวที่เขาให้คะแนนเนี่ยเขาให้คะแนนเราอยู่ประมาณ 8.5 เต็ม 10นะครับของ IMDB ซึ่งเป็นของทั่วโลกนั่นหมายความว่าการ์ตูนเรื่องนี้ที่เรามีการ invest ไปเราก็ทำด้วยเนี่ยก็เขาเรียกก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับโดยที่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งใน IP ของเราในอนาคตที่จะต่อยอดในด้าน IP ไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะครับหรือว่าเกมหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ต่อไปนะครับก็คือ Hero Insight ค่ะค่ะถ้าดูก่อนหน้านี้ Hero Insight เราก็ไปเปิดตัวที่เมืองคานฝรั่งเศสนะครับเป็นท็อป3สกรีนนิ่งที่คนดูเยอะที่สุดนะครับใน600โชว์ค่ะทั่วโลกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จทำให้บริษัทของเราเนี่ยรู้จักในระดับโลกมากขึ้นนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอเปิดทีเซอร์แว็บหนึ่งไม่นานได้ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะตัวนี้เดี๋ยวก็น่าจะมาออนไทยแล้วนะครับประมาณก่อนกลางปีเนี่ยครับผมค่ะเสียงวิดีโอออกไหมครับผมไม่ได้ยินนะคะอ๋อไม่ได้ยินนะครับใช่ค่ะงั้นผมขอไปเลยแล้วกันครับผมโอเคค่ะจะได้มีเวลาคุยกันเยอะขึ้นอ่าล่าสุดเนี่ยก็คือมีตัวหนัง Home Sweet Home นี่แหละที่เราเพิ่งออนไปนะครับหนังเรื่องนี้ก็มาจากเกมที่เราได้รับรางวัลจากทั่วโลกนะครับทางฝั่งฮอลลีวูดก็ติดต่อมาแล้วก็ในส่วนของภาพยนตร์ตัวนี้ก็เรียกได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากฝั่งสตูดิโอต่างประเทศนะครับโดยการนำดาราเรียกนักแสดงชั้นนำนะครับของเรื่อง365ซึ่งเป็นท็อปของ Netflix เลยนะครับ
อีกคนนึงก็เป็นเล่นเรื่องนาเนียเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ได้คุณยาย่านะครับเข้ามาเป็นนางเอกในเรื่องนี้นะครับ อีกคนนึงก็เป็นฝั่งเขาเรียกอะไรอ่ะเคป๊อปนะครับของฝั่งเกาหลีครับโอเคถ้าดูใน Outlook ของแอนิเมชันเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยก็เขาเรียกว่ากลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ Box Office นะครับทำให้มีการลงทุนตรงนี้มากขึ้นก็เขาเรียกเป็นผลดีกับทางบริษัทเพราะทางบริษัทเนี่ยก็มีทั้งทางฝั่งลูกค้าจีนและทางฝั่งลูกค้าอเมริกานะครับฝั่งลูกค้าจีนก็ติดต่อเรามาแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเริ่มที่จะเขาเรียกว่าเริ่มที่จะทำงานด้วยกันมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคถ้าสำหรับฝั่งอเมริกาก็อาจจะดรอปลงนะครับแต่ลูกค้าของเราเนี่ยมีทั้งสองฝั่งเลยเพราะฉะนั้นฝั่งไหนขึ้นเราก็ได้น้ำฝั่งนั้นมาเข้ามาครับถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยจากธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำเซอร์วิสมาตลอดนะครับพอทำเซอร์วิสมาตลอดมาในปีนี้เนี่ยนะครับเราก็เขาเรียกก่อนหน้าปีนี้เราเริ่มที่จะขึ้นต้นน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือทำโปรดักต์ของเราเองนะครับโปรดักต์ของเราเองก็ร่วมกับทางฝั่งลูกค้าดังนั้นตัวของโปรดักต์ของเราเองก็มีความซีเคียวนะครับว่าทำแล้วก็จะขายได้ทั่วโลกเหมือนกันนั่นขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพของปี 2024-2025 นะครับ2024เป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้เห็นโปรดักต์ของเราออกมานะครับเรเวนูรายได้จากเมื่ออดีตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้รายได้เป็นฝั่งเซอร์วิสอย่างเดียวนะครับซึ่งฝั่งเซอร์วิสของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นวิชวลเอฟเฟกต์แอนิเมชันและเกมรายได้เนี่ยรวมๆเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ30%กว่าเท่าๆกันนะครับทั้ง3ขาแต่พอในปีตั้งแต่ปี2024ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นรายได้แบ่งเป็นก้อนชัดเจนแล้วว่าฝั่งเซอร์วิสก้อนหนึ่งแล้วก็ฝั่งโปรดักต์ของเราก้อนหนึ่งโปรดักต์ของเราได้แก่อะไรบ้างโปรดักต์ของเราได้แก่เกมนะครับที่ทำเป็นโปรดักต์ของเราเองสองก็เป็นส่วนของภาพยนตร์ที่มาจากเกมนะครับในอนาคตอาจจะมีภาพยนตร์แอนิเมชันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเป็นโปรดักต์ที่เราร่วมกับลูกค้าดังนั้นในปี 2024-2025 หรือต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นภาพใหญ่ก็คือว่าฝั่งเซอร์วิสเนี่ยก้อนหนึ่งนะครับก็ตกประมาณ 40-50% นะครับแล้วก็ฝั่งโปรดักต์อีกก้อนหนึ่งก็ตกประมาณ 40-50% แต่เค้กหรือรายได้ของเราเนี่ยก็จะเห็นว่ารายได้มันใหญ่มากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆก้าวไปสู่พวกรายได้นะครับผมในส่วนของรายได้ที่เราจะได้เห็นเนี่ยถ้าในฝั่งเซอร์วิสเนี่ยเราจะเห็นว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยครับรายได้ของเราก็ตกประมาณ300กว่านะครับ300กว่าทั้งปีนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นรายได้ที่ถ้ามองแท็กเรคคอร์ดของเราเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยก้าวขึ้นมาทุกๆปีแล้วก็บวกประมาณ 10% มั่ง 15% มั่งนะครับผมหรือ 20% แล้วแต่ปีนะครับในขณะเดียวกันนั่นคือฝั่งเซอร์วิสแต่พอเราขยายในฝั่งโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดรายได้ก้อนใหม่ขึ้นมาสำหรับโปรดักต์นั้นๆนะครับโปรดักต์ของเราเนี่ยโอเค1เราเริ่มจากการทำโปรดักต์ที่เป็นเกมนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกมติดรายได้มันจะเติบโตมาถึงขนาดบวก30ล้านมั่ง50ล้านมั่ง60ล้านมั่งนะครับแต่ตอนนี้เรามีโปรดักต์ที่เพิ่มขึ้นโปรดักต์ที่เพิ่มขึ้นของเราเนี่ยก็จะเป็นฝั่งเขาเรียกว่าภาพยนตร์นะครับแต่ภาพยนตร์ในที่นี้มันไม่ใช่เป็นภาพยนตร์แบบวันทามันเป็นภาพยนตร์เกิดจาก IP ของเราเองซึ่ง IP ของเราตอนนี้ถ้าเราเห็นก็จะเป็น Home Sweet Home ซึ่งเป็นเกมผีนะครับโดยการทำภาพยนตร์เรื่องนี้มีวิธีการรับรายได้อยู่2แบบนะครับแบบแรกคือแบบ pre-buy pre-buy คือเราทำหนังยังไม่เสร็จเนี่ยมีคนซื้อไปก่อนแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้มีการคุยระหว่างสตูดิโอเรื่องการ pre-buy แล้วการพรีบายนี้นะครับเรเวนูรายได้มันเป็นอย่างนี้ครับคือหนังยังไม่เสร็จเขาขอซื้ออันนี้เป็นหนังต่างประเทศนะครับเป็นหนังฮอลลีวูดซึ่งราคาซื้อขายมันจะจบตกอยู่ประมาณ 5-8 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนะครับซึ่งตอนนี้เราเจรจากันอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองในภาพว่าเอ๊ะรายได้ประมาณนี้มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับเรากลับไปดูที่ Netflix เวลาเขาลงทุนตลาดโลกทั้งหมดนะครับเขาลงทุนอยู่ประมาณ 20,000 กว่าล้าน US นะครับในขณะเดียวกันในแต่ละเอเรียหรือในแต่ละ
ทวีปเนี่ยเขาก็ลงทุนในตัวเลขไม่เท่ากันแต่หนังของเราเป็นฝั่งอเมริกาเพราะฉะนั้นในตัวเลขของฝั่งอเมริกาเนี่ย 5-8 ล้านเหรียญเป็นตัวเลขที่เล็กสำหรับเขามากดังนั้นเราจึงมองคร่าวๆว่าอย่างคอนเซอร์เวทีฟเนี่ย 5-7 ล้านเหรียญเนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่แล้วในการพีบาทนะครับในขณะเดียวกันถ้าถามว่าอ้าวแล้วพีบายของคุณเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากำไรอยู่เท่าไหร่ profit อยู่เท่าไหร่นะครับผมก็ตีไว้ประมาณสัก 30% ที่เราต้องมีค่ะนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรากลับมามองที่ในการพีบายนี้นะครับถ้าผมเจรจาสำเร็จแล้วในช่วงครึ่งปีแรกนะครับนั่นก็สามารถรับรู้รายได้ไปเนอะแต่ในส่วนครึ่งปีหลังเรายังมีส่วนของสิทธิ์นะครับที่เราสามารถฉายได้ในฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็จะเห็นว่าหนังของเราเป็นหนังเฮลเลอร์นะครับแล้วก็มาจากเกมก็มีฐานแฟนอยู่ประมาณล้านกว่าคนนะครับที่ดาวน์โหลดไปในขณะเดียวกันหนังตัวนี้ถ้าดูจากแท็กเรคคอร์ดของไทยนะครับบ็อกซ์ออฟฟิศที่เมื่อปีก่อนเนี่ยก็เขาก็ทำกันได้ประมาณ300ล้าน400ล้าน600ล้าน700ล้านใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าในฝั่งที่เป็นเขาเรียกขาภาพยนตร์ที่เป็นรับรู้รายได้ในฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเราก็ยังมีลุ้นที่จะแตะไปถึงตัวเลขตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองภาพจริงๆเนี่ยบอททอมไลน์จริงๆมันก็จะมีการแบ่งกันลงหนังใช่ไหมครับผมก็คิดว่ามันน่าจะตีกับเรามาที่ 40-50% ที่เราจะได้รับรู้รายได้ตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมในส่วนครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นณวันนี้ภาพยนตร์ของเราแค่ภาพยนตร์เรื่องแรกของเรานะครับทั้งสองขาในปีนี้เราก็ได้ทั้งครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังค่ะค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้ของเราเนี่ยในปีนี้ที่ผมมองเนี่ยมันน่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเนอะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองจริงๆมันไม่ใช่แค่ปีเดียวเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยมีการพิจารณาว่าเราทำภาคหนึ่งเนี่ยคือเพื่อให้เขาเรียกว่าเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับพอเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็จะต่อภาค2ภาค3ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นรายได้ที่ไม่ใช่วันทามมันจะเป็นรายได้ที่เป็นเขาเรียกว่ากลับมาเป็นรีเคอร์ลิ่งเรื่อยๆนะครับตลอดทุกๆปีขณะเดียวกันในปีนี้เราก็ยังมีการขยายในส่วนของฝั่งแอนิเมชันเพิ่มขึ้นฝั่งแอนิเมชันเพิ่มขึ้นในที่นี้คือผมจะเล่าอย่างนี้ว่ารายได้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มันเป็นแบ็คล็อกเนี่ยหรือที่มันเป็นที่มันต่อมายอดมาเรื่อยๆที่ผมเคยบอกว่าตัวเลขแอนิเมชันเนี่ยเรารับงานเนี่ยจะมีไซส์ S M L นะครับไซส์ S เนี่ยตกประมาณ50นะครับ M ก็ตกประมาณ100 L ก็ตก150นะครับวันนี้เราก้าวขยับไปที่ XL จะเห็นภาพว่าเราได้รับเขาเรียกตัวเลขที่มันใหญ่มากขึ้นตัวเลขที่ใหญ่มากขึ้นก็มาพร้อมกับการทำงานที่เป็นลองเทอมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นภาพYGG ในวันนี้ฝั่งเซอร์วิสเนี่ยแบ็คล็อกก็มีความที่จะมีตัวเลขที่มีฐานที่ใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากในอดีตเนี่ยที่เราจะเห็นฐานแบ็คล็อกอยู่50ล้านมั่ง100ล้านมั่งนั่นก็เป็นส่วนเขาเป็นนอร์มของธุรกิจนะครับว่าเวลาที่เราคุยงานเนี่ยมันก็จะเขาเรียกค่อยๆคอลเลกมาเป็นปี2ปีเพราะว่าคุยกันนานแล้วเขาถึงจะทรายนะครับแต่พอมาในปีนี้เราน่าจะได้เริ่มเห็นแล้วแหละว่าไซส์ XL ของผมเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วค่อยๆทยอยทรายไปเรื่อยๆค่ะถ้ามองระยะยาวนะครับมองระยะยาว YTG อาจจะมีแบ็คล็อกที่มันเต็มไปเลยสักปี2ปี3ปีเต็มในขณะเดียวกันเราก็ไปลุ้นส่วนของโปรดักต์ได้ค่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นการแผนในระยะยาวของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองที่ภาพใหญ่ของ YGG 1มีฐานเซอร์วิสที่แน่นอนมีรายได้ที่เข้ามาตลอดนะครับ2คือฝั่งโปรดักต์ที่เราผลิตนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอัพไซด์อันลิมิเต็ดแล้วนะครับแต่ว่าดาวไซด์เนี่ยมันลิมิเต็ดนะแล้วก็เขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟมากเพราะว่าเซอร์วิสของเราก็ยังมีหล่อเลี้ยงของเราอยู่ตลอดดังนั้นในภาพรวมของ YGG ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับผมโอเค
เมื่อเรามีการปรับทัพหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเรามองว่าการแข่งขันของเรานี้จะสู้ในต่างประเทศได้ไหมคะนั่นเป็นข้อดีของตัวของ YGG เองเลยนะครับเพราะ YGG เนี่ยเรารับเงินเป็นฝั่งต่างประเทศนะครับแต่ต้นทุนของเราเป็นฝั่งไทยนะครับงั้นก็จะเห็นว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันสูงขณะเดียวกันเรามีการเขาเรียกว่าปั้น IP ของเราเพิ่มถ้า IP ของเราดีนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์เราดีเราต่อยอดเกมนะครับเกมเราดีต่อยอดภาพยนตร์ก็จะเห็นว่าเราหนึ่งคือเราขยายฐานที่มันโมนิไทซ์ตัวเองได้สองถ้า IP ดีแล้วนะครับเราสามารถเขาเรียกว่าขยายยูนิเวอร์สของมันได้ถ้าเราดูอย่างมาเวลอย่างเงี้ยมันก็ออกมาเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวนั่นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เรามองไว้ครับอืมค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเรามากขึ้นค่ะครับครับผมจริงๆสิ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยนะครับว่าเราจะก้าวไปสู่เขาเรียกว่าจุดใหญ่ในระดับโลกหรือปักธงในระดับโลกได้เนี่ยก็ต้องขอกำลังใจจากนักลงทุนครับครับผมเพราะว่าเราก้าวมาสู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ากำลังใจของนักลงทุนที่แบบมีสอบถามเรามาแล้วก็อยากให้เราเติบโตในตลาดโลกเนี่ยแหละครับผมครับค่ะ